King Power เข้าใจนักเดินทางเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตกลับสู่ช่วงที่2ของรายการคนเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับเรายังอยู่กับคุณน้ำผึ้งณัฐริกาธรรมปรีดานันท์ที่บ้านในกรุงเทพซึ่งคุณน้ำผึ้งแบ่งพื้นที่เล็กๆข้างบ้านเพื่อทดลองปลูกไม้ดอกไม้ผลต่างๆที่สรรพคุณเป็นยาเราตามคุณน้ำผึ้งไปดูด้วยกันนะครับว่าในสวนนี้มีพืชผักอะไรน่าสนใจบ้างน้ำผึ้งก็จะแนะนำสวนให้ทุกๆคนรู้จักสมุนไพรในบ้านของน้ำผึ้งนะคะก็คืออัญชันค่ะต้นแรกเลยคือเป็นสมุนไพรไม้เลื้อยที่ทุกบ้านต้องมีแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกบ้านเลยนะคะก็เอาไว้ทาคิ้วหลายๆคนแต่มันช่วยให้ผมดกดำให้ผมมีสุขภาพแข็งแรงได้จริงใช้ใส่ในแชมพูได้ค่ะส่วนนี้นี่เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมมันขึ้นมาอยู่บนนั้นมันขึ้นไปเดินเล่นค่ะแล้วตอนเย็นเนี่ยมันก็จะลงกลับมากินอาหารนะคะก็เป็นสัตว์ที่น้ำผึ้งเลี้ยงไว้กินเชื้อราในสวนของน้ำผึ้งเพราะว่าหอยทากเนี่ยข้อดีของหอยทากคือเขาจะกินเชื้อราให้เราทำให้สวนของเราไม่เป็นเชื้อราอับชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี้ชอบไหมชอบนี่เล็บมือนางเล็บมือนางดอกเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะยิ่งตอนเย็นยิ่งหอมเอามาขยี้ขยี้แล้วก็เอาน้ำมันมาทำน้ำหอมได้ค่ะส่วนพวกนี้ก็เอาไว้กรองอากาศนะคะเป็นเฟิร์นค่ะต้นไม้ทุกๆชนิดเนี่ยเขาก็จะมีประโยชน์ของเขาอย่างต้นนี้มีประโยชน์มากเลยผักกากรองอันนี้นี่ช่วยกันยุงด้วยนะคะดอกสวยๆอย่างนี้กลิ่นหอมสำหรับคนนะคะแต่ไม่หอมสำหรับยุงค่ะผักกากรองอันนี้หลิวเพื่อความสวยงามทางจิตใจส่วนนี้ก็พวกผักค่ะอันนี้อะไรคะนักเรียนมะลิเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่นุ่มชอบมากที่สุดเลยนะคะนี่ดูสิอันนี้ที่เป็นมะลิเอาไว้ใช้ร้อยพวงมาลัยเนี่ยแหละค่ะเนี่ยต้นตอมันก็จะหอมมากหลังจากมะลินะคะหนึ่งในต้นไม้ที่นิ่มชอบมากที่สุดก็คือกล้วยค่ะกล้วยนี้ก็ได้กินลูกด้วยเป็นกล้วยหอมนะคะบางทีก็ให้นกแถวนี้กินด้วยเหมือนกันเวลาที่มันออกเยอะๆแล้วก็นี้ผักชีผักชีลาวต้นใหญ่ไหมคะใหญ่ดีจังเลยเนี่ยเอาไว้กินกับลาบนะเอาไว้กินเป็นสดๆก็ได้สารอาหารเยอะทีเดียวส่วนต้นนี้นะคะเป็นเฟิร์นหูช้างค่ะสังเกตดูไหมหูมันเหมือนช้างติ๊งมันก็จะช่วยกรองอากาศได้นะคะจากมลภาวะด้านนอกแล้วก็ช่วยทำให้บ้านเย็นขึ้นค่ะให้ความชุ่มชื่นต้นนี้ชอบมากเลยแต่ลูกมันร่วงไปหมดละเพราะว่านกมาแอบกินด้วยเป็นต้นเชอร์รี่ค่ะเป็นต้นเชอร์รี่ไทยนะคะก็จะเนี่ยมีดอกเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นลูกละสักพักหนึ่งพวกนี้จะเป็นสวนสมุนไพรที่กินได้อันนี้ก็จะเป็นตะขบยักษ์ค่ะหนึ่งในต้นไม้ที่น้ำชอบมากก็คือตะขบแล้วอันนี้เป็นตะขบลูกใหญ่ตะขบยักษ์แต่ตอนนี้ตะขบยักษ์ยังเป็นเด็กอยู่ก็เลยยังตัวเล็กนะคะอันนี้แหละที่น้ำใช้เอาใส่ในผลิตภัณฑ์ต้นเปปเปอร์มินต์มันจะต่างจากสะระแหน่โหระพาอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นชนิดของมันเลยแล้วมันก็จะเวลาขยี้มันจะมีกลิ่นหอมเป็นต้นโปรดของน้ำผึ้งเลยนะคะเนี่ยที่น้ำผึ้งบอกให้ทุกคนในโลกควรจะปลูกนะโดยเฉพาะป่าฝนฤดูร้อนอย่างบ้านเราเนี่ยจะปลูกได้ดีเลยหอมมากรู้มาว่าการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆมีที่มาก็คือเพื่อรักษาตัวน้ำผึ้งเองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับที่น้ำผึ้งสนใจสมุนไพรไทยในการรักษาตัวเองเนี่ยเพราะว่าน้ำผึ้งเป็นไมเกรนคือจริงๆแล้วน้ำผึ้งก็ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นโรคสุดท้ายที่น้ำผึ้งอยากจะเป็นเลยเพราะว่ามันทำให้โดนแสงแล้วก็โดนความร้อนไม่ได้มันคลื่นไส้อะค่ะเหมือนหลังๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมึงต้องถ่ายเป็นคนที่ถ่ายละครไม่ได้แล้วด้วยซ้ำเพราะว่าล่าสุดพอไปเล่นเนี่ยเราก็เป็นคนอดทนใช่ไหมคะแต่ด้วยความร้อนในกองถ่ายแล้วก็แสงที่สาดมาเนี่ยทำให้อาการไมเกรนมันขึ้นแล้วมันก็อาเจียนเลยก็เลยคิดว่าอะไรที่มันจะมาช่วยลดความร้อนอย่างเรื่องแสงอย่างเงี้ยก็โอเคใส่คอนแทคเลนส์กันได้อะไรส่วนนึงนะคะแต่ว่าเรื่องความร้อนเนี่ยยังก็เลยมาดูว่าอะไรที่มันให้ความเย็นจากธรรมชาติก็เลยอ๋อเปปเปอร์มินต์นะมันก็เลยโอเคงั้นเราต้องปลูกเปปเปอร์มินต์แล้วตอนนี้เปปเปอร์มินต์เต็มบ้านเลย
แต่จริงๆแล้วเนี่ยไปเพิ่งมินที่น้ำพึ่งซื้อมาเยอะมากๆกว่านี้นะคะน้ำพึ่งแจกเพื่อนบ้านหมดเลยค่ะไปที่ไหนก็แจกหมดเลยเพราะน้ำพึ่งรู้สึกว่าอยากให้ช่วยกันขยายพันธุ์ไปเพิ่มมินเพราะถ้าเราปลูกไปเพิ่มมินเยอะแค่ไหนเนี่ยเวลาที่เราจะสกัดทำน้ำมันเย็นเนี่ยมันก็ได้เยอะแล้วก็การปลูกต้นไม้มันก็ทำให้บ้านเย็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนึกว่ามันเป็นการเยียวยาจิตใจหนึ่งทางที่ดีที่สุดนะเพราะว่าท่านพุทธทาสบอกเองเลยนะคะว่าการได้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยทำให้จิตใจเราสงบลงแบบ 50% ยังมีสมุนไพรตัวอื่นที่นำมาต่อยอดทำผลิตภัณฑ์อีกไหมครับนอกจากจะเรียนรู้การปลูกสมุนไพรแบบบูรณาการแล้วเนี่ยนะคะน้ำพึ่งเองก็ได้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะเพราะว่าจะได้กระจายสมุนไพรเหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ใช้ค่ะก็จะมาเป็นกันแดดเพราะว่าเคยตัวดำจากแดดไงก็เลยแค้นก็เลยต้องการซะหน่อยก็เป็นกันแดดรองพื้นค่ะที่สำคัญคือตัวนี้ไม่ใส่สารกันเสียแล้วก็ใช้น้ำมันมะลุมแบบเข้มข้นเพราะฉะนั้นกันแดดไปแล้วก็กันฝ้าไปด้วยได้มันจะช่วยบำรุงส่วนอีกตัวนึงนะคะก็เป็นสบู่ค่ะตัวนี้เป็นสบู่น้ำผึ้งมะรุมถ่านเอาไว้ล้างกันแดดจริงๆแล้วก็จะมีความเป็นแบบหยาบนิดๆจากถ่านเพื่อที่จะขัดเซลล์ผิวผัดเซลล์ผิวด้วยค่ะแล้วก็มีมะขามด้วยนะมีทุกๆอย่างที่น้ำผึ้งอยากจะใช้แล้วก็เปเปอร์มินต์อย่างที่บอกค่ะสเปรย์เย็นบีคูแล้วก็กันยุงอันนี้เป็นสูตรกันยุงสูตรยูคาลิปตัสแล้วก็มีอีกหลายตัวคือสูตรเนี่ยเขียนไว้แล้วข้างขวดไปก๊อปเอาได้ไม่ห่วงสูตรเลยค่ะก็เป็น Be Happy หลักๆ ก็จะมี4ตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ในการเอารายได้เนี่ยไปช่วยสัตว์นะคะก็ทำเป็น CSR เป็น Social Enterprise ไปเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากที่ไหนครับน้ำพึ่งเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์พวกนี้จากที่ไหนด้วยความที่น้ำพึ่งเองเนี่ยเป็นน้ำพึ่งไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งแบบเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอะค่ะที่น้ำพึ่งได้เริ่มรู้ว่าตัวเองมีทักษะในการแบบแยกแยะกลิ่นได้ดีมากแล้วก็ เราก็เริ่มไปหาต้นตอจากแบบกูรูแล้วก็หาในอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วก็ไปที่จริงแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือน้ำพึ่งอ่านหนังสือเยอะคือเป็นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าน้ำพึ่งไปเอาหนังสือที่เป็นเหมือนหนังสือโบราณอะที่พวกปรมาจารย์ขอข้อที่ดีว่าเออมันมีเล่มไหนบ้างมันก็ได้มาเป็นแบบคัมภีร์เลยค่ะแล้วน้ำพึ่งก็หมกตัวเองก็เป็นช่วงที่หายไปอยู่ช่วงนึงเลยเหมือนกันหมกตัวเองกับข้อมูลเพราะว่าในการที่จะผสมอย่างตัวนี้กันยุงเนี่ยก็เป็นถ้ามีส่วนผสมจากส้มหรือมะนาวเนี่ยมันต้องฉีดกลางคืนเพราะฉีดกลางวันเนี่ยแล้วไปโดนแดดเนี่ยผิวไหม้ได้เราก็ต้องเลือกยาให้เหมาะกับขนาดจะเรียกว่ายาก็ไม่ถูกเนาะต้องเรียกว่าพืชสมุนไพรให้เหมาะกับอาการที่เราจะใช้เนี่ยมันก็เลยให้สูตร Be Happy เนี่ยค่ะเป็นฉีดกลางคืนกลางวันก็เป็น Be Cool Be Cool ก็จะได้เย็นๆกลางวันฉีดเปปเปอร์มินต์ไม่เบิร์นยกเว้นว่าฉีดเยอะเกินไปซึ่งอันนี้ไม่แนะนำก็ต้องฉีดพอดีนะคะแล้วมันจะระงับเหงื่ออะไรอย่างงี้ด้วยส่วนกลางคืนก็เป็นอโรมาแล้วก็หลับสบายมีลาเวนเดอร์ด้วยวัตถุดิบต่างๆที่ใช้คุณน้ำผึ้งปลูกเองทั้งหมดหรือเปล่าครับก็มีบ้างนะคะที่ของขาดตลาดหรืออะไรน้ำผึ้งก็ไปมีพันธมิตรที่ดีมากเลยคือที่ร้านพัดของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะถ้าน้ำมันมะลุมน้ำผึ้งขาดเนี่ยน้ำผึ้งก็จะใช้น้ำมันมะลุมของชัยพัฒนาเพราะว่ารู้สึกว่าได้มาตรฐานมากๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลือกใช้ของพันธมิตรคนอื่นๆด้วยเพราะว่ามันก็เป็นการสนับสนุนเกษตรกรที่เขามาแนวทางเดียวกันนะคะช่วงหน้าเราจะได้รู้ถึงชีวิตในอีกบทบาทหนึ่งของคุณน้ำผึ้งซึ่งเป็นงานด้านจิตอาสาที่ไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาหรือช่วยผู้อื่นให้มีความสุขขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการฟื้นฟูและช่วยปรับสมดุลจิตใจและชีวิตของคุณน้ำผึ้งเองอีกด้วยแต่จะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามต่อให้ได้นะครับ